เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกแก้วในเมืองของท่านประธานนะคะแล้วท่านจะให้เกียรตินะคะเมื่ออยู่ในปากของมังกรจะเป็นยังไงนะคะความเคารพท่านประธานของเรานะคะ